นะทีนี้ต่อเนื่องกันเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีเรื่องของทนายตั้มก็คืออย่างที่บอกไปคุณโสธิลิ้มทองกุลครับไปยื่นหนังสือต่อสภาทนายความขอให้ตรวจสอบมรรยาทของทนายตั้มและอีกคนนึงก็คือทนายเดชาด้วยนะแต่ว่าที่มาเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันนะแต่วันนี้เดินทางมาทีเดียวเลยในส่วนของทนายตั้มคุณสนธิยืนยันนะครับว่าไม่มีไกล่เกลี่ยไม่มียอมความนะเอาผิดจนสุดซอยถ้าเป็นซอยตันเจอกำแพงก็จะทุบกำแพงเข้าไปไม่มีทางยอมเจรจาแน่นอนนะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงที่คุณสนธิเดินทางมาพร้อมกับอาจารย์ปันเทพพัวพงพันธ์นะครับซึ่งคุณสนธิเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากเจ้อ้อยมาดามจตุพรให้มายื่นข้อกล่าวหาทนายตั้มเรื่องทำผิดจรรยาบรรณทนายครับขอให้คณะกรรมการบรรยาทของสภาทนายความพิจารณาพักใบอนุญาตหรือถอดถอนเลยใบอนุญาตทนายความของทนายตั้มนะอันนี้เคสของตั้มส่วนเคสของทนายเดชาเนี่ยเป็นส่วนตัวของคุณสนธิเองอันนี้บอกว่าทนายเดชาเนี่ยคุณสนธิบอกกล่าวหาว่าทำผิดจรรยาบรรณเนื่องจากมากล่าวหาว่าคุณสนธิช่อโกงเงินธนาคารและตบทรัพย์โดยไม่มีหลักฐานเชื่อว่าที่มาวันนี้จะได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วที่มาวันนี้เนี่ยคุณสนธิก็เลยแสดงหนังสือมอบอำนาจจากเจ้อ้อยให้ดำเนินคดีกับทนายตั้มให้ผู้สื่อข่าวดูด้วยครับและยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าจะไม่มีการเจรจาจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วนอกจากนี้คุณสนธิบอกอีกนะครับคุณผู้ชมบอกว่าจริงๆการกระทำของทนายตั้มเนี่ยมีเป็นขบวนการ5คนขึ้นไปดังนั้นน่าจะต้องเข้าข่ายอ้างยี่แล้วก็ซ่องโจรด้วยหรือไม่ลองฟังเสียงคุณสนธิดูฮะขอยืนยันตรงนี้ไม่มีการเจรจากันดำเนินคดีไปจนถึงที่ผมใช้คำว่าสุดซอยนะถ้าไปแล้วยังไม่ได้ผลซอยมันตันผมก็จะทะลุซอยนั้นออกไปทุบกำแพงออกไปแล้วเดินหน้าต่อไปเพราะเรื่องของคุณจตุพรอุบลเลิศเป็นเรื่องกรอบของขบวนการที่สร้างมาจากคนที่ฉลาดในเรื่องกฎหมายสร้างเรื่องสร้างราวสร้างเอกสารเท็จเพื่อเตรียมตัวที่จะสู้คดีเพราะว่าตัวเองรู้อยู่แล้วว่าถ้าโดนฟ้องเมื่อไหร่ตัวเองจะเตรียมสู้คดียังไงบ้างพี่อ้อยบอกว่าเรื่องนี้ให้อาสนธิตัดสินใจคนเดียวชัดเจนแล้วแต่อาจะให้อ้อยทำยังไงอ้อยพร้อมจะทำทุกอย่างเด็ดสุดตอนจบอยู่ที่อาคนเดียวท่านเองฟันธงไปได้เลยนะครับงานนี้เดินสุดซอยและทะลุซอยและก็กรณีแบบนี้ตอนนี้โอกาสที่คุณสิทธาและทีมงานที่ร่วมช่อโกงอาจจะต้องโดนข้อหาอ้างยี่และซ่องโจรด้วยข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรนั้นอายุความ10ปีและยอมความไม่ได้นี่นะแล้วไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณสนธิเนี่ยจะไปที่กรมสรรพากรต่อไปร้องกรมสรรพากรให้ตรวจสอบว่าเงิน71ล้านเนี่ยที่ทนายตั้มได้จากคุณอ้อยจตุพรไปเนี่ยนะได้เสียภาษีหรือเปล่าเพราะทางคุณจตุพรเขายืนยันว่าไม่ใช่การให้โดยเสน่หาแต่เป็นการจ้างทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีรวมถึงที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้ค่าจ้างเดือนละ 300,000 บาทเงินเดือนตรงนั้นเนี่ยครับเจ้อ้อยได้จ่ายให้ทนายตั้มโดยโอนเข้าบัญชีของพี่ของภรรยาทนายตั้ม 3,600,000 บาทก้อนนั้นมีเสียภาษีด้วยไหมนะส่วนท่านนี้อาจารย์ปันเทพเปิดพิรุธเอกสารสัญญาคือ71ล้านบาทเนี่ยทางเจ้อ้อยเขายืนยันว่าไม่ใช่ให้โดยเสน่หาแต่ให้ทนายตั้มเนี่ยเป็นตัวกลางเพื่อมาให้ทำเอกสารสัญญาระหว่างเจ้อ้อยกับบริษัททำแพลตฟอร์มเพื่อจะมาทำสลากออนไลน์ทีนี้ในเอกสารสัญญาฉบับนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ปานเทพบอกว่ามันมีพิรุธเอกสารบางหน้าเว้นที่ว่างไว้ตั้งเกือบครึ่งหน้ากระดาษจะไปเติมไปแต่งอะไรทีหลังหรือเปล่าและมีจุดที่ให้เซ็นชื่อเนี่ยมีการเว้นวรรคหลายบรรทัดจนผิดสังเกตเพราะฉะนั้นอยากจะให้ตำรวจตรวจสอบด้วยครับว่ามีการไปดัดแปลงเนื้อหาทีหลังจากที่เจ้าอ้อยเขาเซ็นไปให้เรียบร้อยแล้วหรือไม่ลองฟังเสียงอาจารย์ปานเทพดูครับหัวใจมันอยู่ตรงนี้แหละครับว่าตัดต่อมาทั้งหมดหรือยื่นไฟล์แบบนี้ไปเพื่ออะไรดัดแปลงไฟล์เพื่ออะไรปกติทนายความมืออาชีพไม่มีใครปล่อยช่องว่างหน้าครึ่งกระดาษแยกแผ่นของการเซ็นแบบนี้ครับตกลงจ่ายค่าสินจ้างเหมาตามสัญญานี้ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น2ล้านยูโรกำหนดชำระครั้งเดียว
ก่อนเริ่มงานภายในวันที่15กุมภาพันธ์2566ค่าจ้างเหมานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบตามกฎหมายไว้แล้วผมมาสงสัยข้อนี้ว่าเขามีการยื่นให้ตำรวจดัดแปลงหรือไม่ถ้าดัดแปลงแล้วต่างจากไฟล์ที่ยื่นให้คู่สัญญามีการทำเอกสารเท็จเข้ามาประกอบหรือไม่ให้รีบดำเนินคดีความเลยครับ